โอ้ยกลับมาพบกันพันธีแล้วนะคะกับชาแนลพันลิตเติ้ลเกิลก็ในวันนี้นะคะลำพานะก็จะมาตอบคำถามนะคะ Q&A นะคะเป็น EP ที่5แล้วนะคะทุกคนก็ซึ่งลำพานได้เปิดให้ทุกคนเนี่ยถาม Q&A นะคะเข้ามาได้ที่คลิปที่แล้วนะคะก็คือเป็นคลิปที่ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยถามคำถามเข้ามากันก็เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นคำถามที่ซ้ำกันนะคะอย่างเช่นซ้ำกันยังไงก็คือว่าอายุเท่าไหร่อยู่โรงเรียนอะไรอยู่มออะไรแบบเนี้ยคือน้ำพันเคยตอบไปแล้วในแบบว่าใน EP ที่ผ่านมานะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะน้ำพันนะคะอายุ13ปีจะ14เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็อยู่ม.2นะคะอยู่โรงเรียนสมุทรปราการค่ะค่ะน้ำพันเลยเลือกแต่คำถามที่แปลกๆมาเนาะจะบอกอะไรอย่างหนึ่งทุกคนคือคลิปนั้นอะคลิปที่พันจัดกระเป๋าคือน้ำพันไปตัดผมมาแล้วใช่ปะแล้วผมอะก็ยาวเร็วมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วตอนนี้พันก็เพิ่งไปตัดมาจะบอกว่าเป็นภูมิแพ้ทุกคนจำไว้โอ้ยจะบอกว่าถ้าเห็นตาบวมไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าน้ำพันเป็นหวัดค่ะทุกคนคือโดนขนหมานะทุกคนแบบว่าไปแบบว่าอยู่ในร้านตัดผมอะแล้วมันมีหมาใช่ปะแล้วพันเป็นภูมิแพ้คือเป็นคนที่แพ้ขนหมาหนักมากถ้าแพ้แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะจะจามแล้วก็ตาบวมในวันนี้เราก็ต้องอัดคลิปให้ทุกคนดูนะคะทุกคนก็คือพันเลือกแต่คำถามที่แบบว่าแปลกๆใหม่ๆที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่เคยได้ตอบไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูคำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกมาจากคุณวชิราหานณรงค์นะคะรักแฟนคลับทุกคนไหมคะจะบอกว่ารักแฟนคลับทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้ำพันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่สองนะคะก็มาจากคุณอิชิโตะกูด้านะคะเขาถามว่าแฮชแท็ก Q&A 1น้ำพันเป็นคนนิสัยยังไงคะ2น้ำพันเคยไม่นอนไหมคะ1ใน1วัน3ทำไมน้ำพันถึงขาวคะสิวก็ไม่มีหน้าเนียนมากอยากรู้ค่ะ4น้ำพันเคยแอบกินขนมในห้องเรียนหรือเปล่าคะ5ทำไมน้ำพันสวยขนาดนี้คะต้องตอบหนูนะหนูติดตามน้ำพันตั้งแต่ 1,000 ซับเลยอะรักน้ำพันจังค่ะตอบหน่อยนะขอร้องน้ำพันคนสวยของหนูโอ้ซึ่งก็จะเป็นคนขี้งอนง่ายใช่ไหมทุกคนอะไรนิดหน่อยก็จะแบบว่างองแงงองแงอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเด็กอะแต่ว่านิสัยนั้นก็เราจะแบบพยายามปรับเปลี่ยนให้มันหายนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่โอเคนะเวลาอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะคะทุกคนน้ำพันเคยไม่นอนไหมคะในหนึ่งวันเคยทุกคนเคยก็คือตอนนั้นอะมัวแต่เล่นเกมอยู่กับน้องค่ะทุกคนก็แบบว่าน้องเป็นน้องเนาะก็เล่นเกมกับน้องไม่หลับไม่นอนทั้งคืนเลยค่ะทุกคนตั้งคืนก็ไม่นอนสรุปประมาณ10โมงเช้าค่ะง่วงมากๆคือลืมตาไม่ขึ้น3นะคะทำไมน้ำพันถึงขาวคะสิวก็ไม่มีหน้าเนียนมากอย่างรู้ค่ะอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้หน้าขาวจู๊อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเคล็ดลับในการหน้าขาวเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นแบบว่าคือน้ำพันจะบอกว่าคนอย่างพันอะพันไม่ทาไม่ใช้ครีมอะไรที่แบบมันเกี่ยวกับบำรุงให้หน้าขาวอะไรอย่างนี้เลยเว้ยเพราะว่าน้ำพันใช้ไม่ได้ใช้แล้วมันจะเกิดการแพ้แล้วก็ยิ่งจะทำให้สิวเนี่ยขึ้นมากกว่าเดิมนะคะนี่ตอนนี้ก็เป็นสิวตรงหน้าผากนะคะก็น้ำพันเนี่ยก็ใช้น้ำเกลือนะคะในการคลีนหน้านะคะแล้วก็เคล็ดลับเนี่ยก็คือว่าเวลาหน้าเรารู้สึกว่ามันหรืออะไรอย่างนี้นะคะควรจะรีบเนี่ยเช็ดหน้าด้วยน้ำเกลือหรืออะไรก็ได้ที่คุณกำลังใช้อยู่นะคะหรือว่าแบบว่าจะล้างหน้าก็ได้นะคะให้หน้ามันไม่มันนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าล้างหน้าบ่อยเนี่ยก็ไม่ดีนะทำให้หน้าแห้งนะคะทุกคนน้ำพันเนี่ยก็จะแบบว่าเช็ดหน้าแบบว่าเวลาหน้ารู้สึกว่ามันแบบไม่ไหวแล้วมันหนักหน้าไม่ไหวแล้วอ่ะพันก็จะเช็ดหน้าด้วยน้ำเกลือนะคะ4นะคะน้ำพันเคยแอบกินขนมในห้องเรียนหรือเปล่าคะเรื่องแบบนี้ทุกคนมันก็ต้องมีบ้างนะคะแต่ว่าน้ำพันไม่ได้กินบ่อยนะทุกคนไม่ได้แบบว่ากินบ่อยขนาดนั้นคือจริงๆก็เคยนะคะแต่มันเป็นแค่แบบว่าขนมเยลลี่นะคะกินไม่ได้แบบไม่ได้กินบ่อยแบบว่ากินแบบ 3-4 ห่ออะไรเงี้ยแบบกินทั้งคาบเลยอะไรเงี้ยไม่นะคะทุกคนกินแค่แบบว่า
อยากกินประมาณ2ชิ้นกินเสร็จก็ไม่กินอีกแล้วนะคะ5ทำไมน้ำพัดเสือขนาดนี้คะนี่คือเรียกว่าสวยแล้วเหรอโอ้ my god ขอบคุณมากค่ะที่ชมแต่ว่าพันก็ไม่รู้เหมือนกันหัวข้อที่3นะคะมาจากคุณแบมโบ Q&A น้ำพันจะดัดฟันไหมคะตอบด้วยนะก็พันจะจัดฟันค่ะแล้วพันเนี่ยก็ไปเคลียร์ช่องปากเอ็กซเรย์พิมพ์ฟันอะไรเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วคุณหมอเนี่ยเขาก็จะนัดน้ำพันเนี่ยไปติดเครื่องมือจัดฟันไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะให้ติดข้างบนหรือข้างล่างพร้อมกันเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูคลิปจัดฟันเนาะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดฟันเนี่ยก็จะอยู่ในคลิปการจัดฟันของน้ำพันนะคะที่น้ำพันจะลงให้ทุกคนดูหลังจากวันที่30ที่น้ำพันไปติดเครื่องมือจัดฟันมาแล้วเนาะคนที่4นะคะคำถามต่อไปมาจากคุณสิตานันแป้งหอมนะคะเขาถามว่าพี่น้ำพันธ์ใช้โลชั่นทาผิวอะไรบ้างคะ2พี่น้ำพันธ์เสริมสูงและน้ำหลักเท่าไหร่คะ1นะคะน้ำพันธ์เนี่ยใช้โลชั่นทาผิวเนี่ยก็จะเป็นของเพศัตนะคะจะเป็นเพศัตสีเขียวนะคะทุกคนเป็นสูตรสีเขียวนะคะปกติเนี่ยน้ำพันธ์เคยใช้แต่สีชมพูแล้วก็เลยเห็นแบบว่าเขารีวิวกันเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะที่เขาบอกว่ามันขาวเร็วกว่าสีชมพูเลยอ่ะก็ซื้อมาใช้จ้าอะไรที่ขาวเนี่ยจะซื้อมาใช้หมดเลยนะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันดีนะจ๊ะนี่เนาะก็รู้สึกว่ามันก็ผิวดีขึ้นนะคะสอพี่น้ำพันธ์สูงและน้ำหลักเท่าไหร่คะจริงๆคำถามพวกนี้คือน้ำพันธ์อ่ะเคยตอบไปใน EP แบบว่าหลายๆ EP แล้วนะแต่มันอ่ะจะนานมาแล้วใช่ป่ะล่ะคนเราก็มีการเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะและณปัจจุบันสูงน่าจะประมาณ151แต่ว่าถึง150แล้วนะส่วนน้ำหนักเนี่ยนะคะบอกไว้ก่อนว่าตั้งแต่ป.6ถึงม.2นะคะน้ำหนักพันขึ้นมาประมาณ10กว่าโลได้นะคะทุกคนประมาณตอนนี้ตอนป.6เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ20 19อะไรประมาณเนี้ยไม่เคยเกิน20อ่ะทุกคนแต่ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ31 32อะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่จะไม่ต่ำกว่า30แล้วนะคะไปมาจากคนที่5นะคะมาจากคุณ The Star BTS GoGo Q&A 1พี่พันธ์ใช้สกินแคร์ตัวไหนบ้างคะ2พี่พันธ์มีสกินแคร์สำหรับคนเป็นสิวไหมคะรีวิวด้วยนะน้ำพันธ์เนี่ยใช้สกินแคร์เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับหน้าเนี่ยเนาะก็จะใช้เป็นน้ำเกลือในการล้างหน้าส่วนไอ้พวกรักษาสิวอะไรแบบนี้ก็จะใช้เป็นผงพิเศษนะคะพี่พันธ์มีสกินแคร์สำหรับคนเป็นสิวไหมคะก็อย่างที่บอกไปเนาะสกินแคร์อย่างที่เป็นสิวเนี่ยถ้าเรื่องสิวเนี่ยก็จะเป็นผงพิเศษเลยนะคะแต่ว่าพันธ์ก็ไม่แน่ใจว่าบางคนเนี่ยเขาแพ้ผงพิเศษหรือเปล่าอันนี้น้ำพันธ์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าก็แล้วแต่บางคนนะคะแต่สำหรับตัวน้ำพันธ์เนี่ยคือถูกมากๆเพราะว่าใช้มาได้ประมาณหลายเดือนแล้วนะเกือบปีแล้วอะคือหน้าก็ดีขึ้นแบบว่ามากๆนะคะปกติอะสิวแบบเต็มหน้าผากเลยนะทุกคนไปนะคะมาจากคนที่6นะมาจากคุณมีทิรักพี่ต้องขออภัยด้วยนะคะใช้ลิปอะไรตอนที่อันนี้กำลังแบบว่าใช้ทุกวันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบมันแบบว่ามากมากก็น้ำพันธ์นะคะใช้ลิปของ Baby Bite เบอร์13นะคะเป็น Baby Bite เบอร์13มันก็จะออกเป็นโทนแบบส้มๆนะมันจะเป็นโทนส้มไปอะแต่มันไม่ได้ส้มเหมือนเบอร์12นะคะนะคะคุณฟาฟาฟาคิสนะคะคือเขาถามมาว่าสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะอันนี้น้ำพันตอบไปแล้วขออนุญาตผ่านนะคะใช้เจลล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าอะไรคะตอนนี้นะคะที่แบบว่าล้างหน้านะคะน้ำพันไม่ใช้โฟมหรือเจลอะไรนะคะจะใช้เป็นสบู่นะคะสบู่ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นเบนเน็ตสีส้มนะคะต่อไปนะคะคนที่8นะมาจากคุณมณีรัตน์สุภาพนะคะน้ำพันมีไอดอลเป็นใครตอบเลยนะ Q&Aพี่เก๋ไก่มั้ยเพราะว่าแบบว่าพี่เขาก็แบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีพี่เขาเป็นไอดอลนะคะจริงๆไอดอลก็หลายคนนะต่อมามาจากคนที่9นะคะใช่มั้ยคนที่9มั้ยทุกคนนั่นแหละ9มาจาก ISP นะคะ
ันพูดคำหยาบบ้างไหมคะเรื่องคำหยาบเนี่ยนะคะพูดค่ะทุกคนพูดแบบว่าเฉพาะเวลาอยู่กับเพื่อนที่ตัวเองสนิทนะคะเพื่อนในห้องตัวเองหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่อยู่กับเพื่อนหรือไม่ได้แบบอยู่กับคนที่ตัวเองสนิทอะไรเงี้ยจะไม่พูดนะคะอยู่ที่บ้านก็ไม่พูดนะทุกคนแล้วน้องๆที่เคยมาขอน้ำพันถ่ายรูปที่โรงเรียนเนี่ยนะคะก็จะรู้นะว่าพันพูดคำหยาบนะเพราะว่าตอนนั้นก็อยู่กับเพื่อนด้วยนะคะก็จะมีบ้างเนาะข้อต่อไปนะคะมาจากคุณโอราวีใช่ไหมทุกคนขอโทษด้วยนะที่อ่านผิดหรือยังไงนะคะริตเติ้ลพี่น้ำพันใช้แชมพูอะไรคะครีมนวดด้วยค่ะพ่อผมหนูสั้นแบบพี่แต่มันฟูอะค่ะตอนเด็กผมต้องแต่ติดตามอยู่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันเนาะน้ำพันนะคะใช้แชมพูสระผมนะก็จะเป็นซันซิลสีส้มนะคะก็จะผัดใช้ไปเรื่อยๆนะคะบางทีก็เปลี่ยนเป็นอันนู้นอันนี้อันนั้นบ้างนะคะแต่สรรพคุณของซันซิลสีส้มเนี่ยนะคะก็จะไปช่วยแบบว่าให้ผมเนี่ยมันไม่เสียแล้วเวลาสระเสร็จใหม่ๆนะคะผมมันจะนิ่มมากๆเลยนะนิ่มแบบว่าสุขภาพดีอะไรแบบนี้น้ำพันก็รู้สึกชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะแชมพูกับครีมนวดเนี่ยก็จะใช้เป็นซันซิลสีส้มด้วยกันทั้งสองเลยนะคะสีเดียวกันนะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะมาจากคุณปูนิ่ม My Name TV Q&A ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรชอบแมวหรือหมาอาชีพที่อยากจะเป็นถ้ามีเงิน1ล้านบาท3อย่างแรกจะทำอะไรก่อน5สูงเท่าไหร่6เอาเงินไปวันละกี่บาท7รู้จักสกุชชี่ไหม8ชอบกินอาหารอะไร9เวลาว่างชอบทำอะไรตอบด้วยนะคะใช้โทรศัพท์รุ่น iPhone 7นะคะนี่ก็จะเป็น7ธรรมดาเป็นสีทองนะคะนี่ชอบแมวหรือหมาเป็นคนที่ชอบหมามากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะเลี้ยงหมาไว้แบบว่าหลายๆตัวเลยแต่ว่าตัวเองไม่ทำไม่ได้นะคะทุกคนอย่างที่เห็นเมื่อต้นคลิปที่ทุกคนจากไปนะคะทุกคนนั่นแหละคืออาการภูมิแพ้ที่เกิดจากการเล่นหมานะคะมันก็จะเป็นประมาณนั้นคือมันทรมานมากๆเลยนะมันจะเป็นตลอดทั้งวันเลยนะคะจนกว่าเราจะตื่นนอนแล้วก็วันถัดไปเลยมันจะถึงจะหายนะทุกคนนอกจากจะกินยาแต่เป็นคนที่กินยาเม็ดไม่เป็นนะทุกคน อาชีพที่อยากจะเป็นนะคะอยากเป็นเภสัชนะคะถ้ามีเงิน1ล้านบาท3อย่างแรกจะทำอะไรก่อนนะคะก็จะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคุณป้าคุณตาคุณยายนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปแบบว่าบริจาคให้น้องหมายากไร้อะไรแบบนี้คือสงสารมากๆเลยนะแบบว่าน้องหมาที่เขาแบบข้างทางไม่มีข้าวกินหรือแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปบริจาคให้น้องเขานะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเก็บไปที่ตัวเองเอาไว้ซื้อของที่ตัวเองอยากได้นะคะเอาเงินไปวันละกี่บาทแม่นะคะจะให้เงินแบบว่าให้ไปเลยนะแล้วก็ถ้าแบบว่ามันหมดเนี่ยก็เอาเพิ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนคือยังไงอ่ะคือแบบอย่างเช่นวันจันทร์นะคะเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่ไปเรียนเนี่ยเขาก็จะให้ไว้500ใช่ไหมพอ500มันแบบว่าหมดเอ้ยมันหมดอะไรอย่างเงี้ยก็จะขอเพิ่มอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้แบบว่ามีกำหนดให้วันต่อวันนะคะทุกคนหมดก็อาจจะไปขอเพิ่มอะไรอย่างงี้แต่500บาทนะพันไม่หมดนะคะทุกคนพอวันศุกร์เนี่ยพันก็จะเหลือไปหยอดกระปุกนะคะ7รู้จักสกุชชี่ไหมรู้จักค่ะแต่ก่อนก็ชอบสะสมสกุชชี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่สะสมแล้วนะคะ8ชอบกินอาหารอะไรอาหารเนี่ยอะไรก็ได้นะนี่ก็แบบว่าพอกินได้คือมันก็กินได้ทุกอย่างนะอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ9เวลาว่างชอบทำอะไรก็เวลาว่างนะทำพันว่างๆเลยนะคะถ้ามีการบ้านเนี่ยก็ต้องทำนะทุกคนไม่ก็มานั่งอัดคลิปนะคะแล้วก็เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe น้ำพันด้วยนะคะบ๊ายบาย